แต่ข่าวต่อไปนี่ไม่ใช่อุบัติเหตุแน่ๆนะครับ2ลูกจ้างแสบไปยกเค้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิษณุโลกครับขนเอาของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ที่นอนมูลค่ากว่า 200,000 บาทไปก่อเหตุแบบไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยเพราะว่าอยู่ห่างจากโรงพักแค่20เมตรเท่านั้นครับนางณัฐการปิ่นผู้เจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแจ้งความกับตำรวจสภ.แก่งโสภาให้ติดตามตัวคนร้ายเป็นสองสามีภรรยาคนสนิทนะครับไว้ใจให้มาดูแลรีสอร์ทนานกว่า6ปีแต่ปรากฏว่ากลับก่อเหตุยกเขาขนทรัพย์สินภายในรีสอร์ททั้งรถมอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่นอนกระเบื้องเหล็กและอิฐบล็อกหลายรายการนะครับรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาทหลบหนีหายไปทั้งที่รีสอร์ทแห่งนี้อยู่ติดกับโรงพักแก่งโสภาแค่20เมตรเท่านั้นก็ยังไม่กลัวครับกระทำผิดแบบนี้เจ้าของรีสอร์ทบอกอีกว่า2ลูกจ้างแสบยังได้นำทรัพย์สินภายในรีสอร์ททยอยโพสต์ขายตามเพจและกลุ่มขายสินค้าต่างๆบางรายที่เป็นลูกค้าก็ได้ของไปบ้างบางรายโอนเงินให้ไปก็ไม่ได้ของก็มีตนก็เลยแนะนำให้ผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิดกับ2สามีภรรยาพร้อมติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ